เอาละแชมป์หนึ่งสมัยของเรานะครับพี่ฟานจากชลบุรีนี่ที่เอาที่ดินพ่อตาเข้าไฟแนนซ์แล้วมาเปิดร้านขายเครื่องดนตรีเป็นหนี้ 80,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 10,000 เหลือ 70,000 บาทอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตป้าเล็กจากกำแพงเพชรนะครับหนี้ธกส.ที่กู้มาปลูกอ้อยส่งลูกเรียนต่อเติมบ้านเป็นหนี้ 78,67 บาทนะครับเอาละครับ1คนสู้ชีวิตคนที่ประกวดตั้งแต่2ขวบกับคนที่เล่นดนตรีตั้งแต่อายุ12ใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพิธาครับเวลานี้คงต้องเลือกจากการร้องเพลงและขอเลือกค่ะหนึ่งคะแนนแรกพี่เล็กค่ะป้าเล็กครับ1ต่อ0นะครับป้าเล็กนำอยู่1คะแนนนะครับเอาละคะแนนที่2นะครับผมจะขอจากพี่สุถ้าพี่สุให้ป้าเล็กป้าเล็กจะเป็นแชมป์คนใหม่ฟานกลับบ้านครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งพี่เล็กแล้วก็ฟานนะคะทั้ง2ท่านมาทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วแต่ตรงนี้ยังไงก็ต้องขออนุญาตเลือกค่ะขอเลือกค่ะถ้าพี่เล็กได้1คะแนนนี้ก็เป็นแชมป์คนใหม่แต่ถ้าฟานได้1คะแนนนี้ก็ต่อลมหายใจอีกเฮือกหนึ่งให้พี่เล็กค่ะป้าเล็กครับ2ต่อ0นะครับป้าเล็กเป็นแชมป์คนใหม่ในเวทีใหม่หมดนี่ได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่ครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับป้าเล็กครับป้าเล็กครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้ฟานนะครับแชมป์เก่าของเราไปต่อไม่ได้แต่ชีวิตของเขาก็ต้องไปต่อผมว่าเขาชินกับมันเขารู้ว่ามันลำบากเพราะเวลาที่เราไม่มีสิ่งที่สำคัญไปมันยากมันเหนื่อยแต่เขาฝืนมันได้เขาทำมันได้ใจล้วนๆเขาลดไป10,000 บาทครับด้วยหัวใจนักสู้ของฝากเชื่อว่าด้วยมือที่เหลืออยู่เขาจะใช้มันคว้าความสำเร็จมาได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอนและโอกาสของป้าเล็กแชมป์คนใหม่ของเราในการค้นหาไม่เพื่อหมดหนี้นั้นความหวังจะเป็นจริงหรือไม่มาลุ้นกันครับตอนนี้ป้าเล็กนะครับเป็นหนี้ 78,67 บาท867ผมลดให้ไม่เช่นนั้นจะมีไม้ทั้งหมด8ตัวเลยเหลือไม้เพียง7ตัวเท่านั้นเรียกง่ายๆว่าลดไปหมื่นนึงเลยก่อนแล้วตอนนี้เหลือแค่โอกาสที่ป้าเล็กจะหาไม้หมดหนี้ให้เจอเท่านั้นใน7ตัวนี้ถ้าเจอหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับไม่งั้นนี่ต้องตั้งตัวที่8อีกตัวนึงนะแต่มันไม่ถึงมันหลักร้อยก็เลยลดให้เลยดีกว่านะครับโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับผมเอาเงินของคุณเอชัยยาไปโปะให้ไม่ได้เครียดอะไรขอบคุณที่ใช้บริการนะครับผมวิจารณญาณของผมดีมากครับเพราะเอาเงินของคุณเอชยาไปปอกให้เรียบร้อยแล้วครับผมน่าส่งเสริมค่ะครับผมเอาละวันนี้หาให้เจอเท่านั้นนะป้าเล็กนะถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับไม่แน่นะครับครั้งเดียวก็หมดหนี้ได้ตัวไหนดีตัวไหนจะเป็นไม่หมดหนี้นะครับจะปรึกษากับญาติญาติเพื่อนบ้านพี่สาวอะไรไหมเชิญไหมปรึกษาเอาไว้แล้วคิดเอาไว้แล้วค่ะอ๋ออ่ะป้าเล็กเลือกไม่หมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งเพราะอะไรจ๊ะก็เรามีแฟนคนเดียวเรารักเดียวใจเดียวอันนี้รักเดียวใจเดียว1เดียวเท่านั้นหมายเลข1เอาละครับขอให้ไมค์หมายเลข1เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณเ
ทำไมหมายเลขหนึ่งเป็นไม่หมดหนี้นะครับเขาจะหมดหนี้ทันที78,667บาททำไมตัวนี้เป็นไม่หมดหนี้นะครับจะได้รับเพิ่มอีก50,000บาทจาก M150 12,867 บาทจะเป็นของป้าเล็กทันทีขอให้ป้าเล็กโชคดีหมดหนี้หมดไปร้องครับเฮ้ยเซินเซินปลาเล็กโอ้โหไม่หมายเลขหนึ่งไม่ใช่ไม่หมดนี่นะครับนี่78,667บาทไม่หมดนะครับแต่ก็ลดไปได้ 10,000 เหลือ 68,667 บาทครับสรุป M150 ยังไม่ได้แจกนะครับผมเลขอะไรดี7 5 5 6 6อะไรดีฟาง4 4 8มาดู8หมายเลข6โอ้ฟานก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหเอ้าป้าเล็กก็ไม่ได้มาออกหมายเลข6นะครับผมเอาละคุณผู้ชมมันมีโอกาสครับเมื่อคุณมีโอกาสแล้วโชคของคุณจะมีหรือไม่นะครับอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้วันพรุ่งนี้เขาจะมาสู้ต่อกับโชคชะตากับความสามารถของเขาเขาต้องต่อสู้กับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตคนสู้ชีวิตคนใหม่ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรนี่เขาจะทำให้เขาทุกข์ใจเพียงไหนกลับมาในเวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23ใหม่หมดนี่สวัสดีครับพ่อจริงๆของกิฟต์เขาไม่ดีกับหนูแล้วลูกไม่ค่ะเขาติดเหล้าค่ะติดยาไหมติดค่ะครบแม่ก็ได้ไปเจอผู้ชายคนใหม่ซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันเขาจะเป็นห่วงน้องกิฟต์อยู่ตลอดเวลาก็รักพ่อเลี้ยงเหมือนเป็นพ่อแท้ๆค่ะแล้วเพราะว่าพ่อจริงๆก็ไม่เคยทำไม่เคยส่งเงินมาให้ไม่เคยส่งเสียให้เรียนวันนี้หนูเรียกพ่อได้เต็มปากไหมเต็มค่ะ